เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดผู้อพยพเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอนของตาเสริมซึ่งเป็นน้องชายของคุณยายโต่งครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2518ตอนนั้นสปป.ลาวเกิดการปฏิวัติในประเทศแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายมีคนลาวจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งครั้งนี้พวกเขาได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยตอนนั้นตาเสริมรับราชการทหารแกได้รับมอบหมายให้ไปประจำการที่ศูนย์อำนวยการอพยพผู้ลี้ภัยที่จังหวัดหนองคายปกติแกต้องเข้าเวรตอน4ทุ่มทุกวันและตลอดคืนก็ต้องเดินสำรวจความเรียบร้อยในศูนย์มีอยู่คืนหนึ่งแกหลับยามและรู้สึกเหมือนได้ยินคนเรียกด้วยเสียงเย็นยะเยือกที่ดังมาจากข้างนอกทหารออกมาหน่อยจ่าเสริมออกมาหาหน่อยแต่ตาเสริมก็ไม่สนใจแกยังคงหลับต่อไปจนประมาณตีสี่ตาเสริมแกฝันเห็นผู้ชายลักษณะจะเป็นคนจีนเขามาบอกว่าจ่าเสริมช่วยไปขุดกระดูกฉันขึ้นมาหน่อยได้ไหมฉันอยู่ตรงนั้นมานานแล้วช่วยฉันหน่อยตาเสริมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงนกหวีดหลังจากนั้นประมาณ 4-5 วันตาเสริมแกก็ฝันแบบเดิมอีกตอนนี้แกเริ่มเอะใจว่ามันอาจจะมีอะไรจริงๆหรือเปล่าอย่างที่ฝันแกเลยไปเล่าให้ผู้กองประจำศูนย์ฟังผู้กองแกนึกสนุกขึ้นมาเลยให้ตาเสริมกับทหารอีก 5-6 คนไปขุดดินตรงที่ผีมาบอกในฝันหลังจากขุดเสร็จปรากฏว่าเจอโครงกระดูกนับไม่ถ้วนยิ่งขุดลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอมากขึ้นเรื่อยๆพอวันที่สองก็เจอหายใบหนึ่งไม่ใหญ่มากข้างในมีเสื้อผ้าเก่าๆและมีปิ่นปักผมที่ทำด้วยหยกแล้วก็มีแหวนนาควงเล็กๆ 2-3 วงจากนั้นก็ขุดเจอหายอีก 4-5 ใบโดยปากหายมีผ้าแดงปิดอยู่แล้วก็มัดด้วยเชือกกล้วยข้างในบรรจุทองคำพอผู้กองรู้เรื่องทรัพย์สมบัติที่ขุดเจอแกก็สั่งให้เอาของที่ขุดเจอทั้งหมดมาเก็บไว้ในห้องทำงานที่แกอยู่ตาเสริมถูกใจหยกชิ้นหนึ่งที่แกะสลักเป็นรูปกิเลนขนาดเท่าฝ่ามือแกเลยแอบเก็บเอาไว้และไปบอกผู้กองว่าคนจีนที่มาเข้าฝันบอกว่าให้ช่วยทำบุญให้เขาด้วยแต่ผู้กองก็เฉยไม่สนใจคำพูดของแกเพราะสนใจแต่สมบัติอย่างเดียววันหนึ่งขณะที่ผู้กองกำลังตั้งวงกินเหล้ากับลูกน้องที่บ้านพักอยู่นั้นจู่ๆผู้กองก็ถูกผีเข้าชักแล้วสลบไปพวกลูกน้องก็พากันแบกแกไปวางบนเตียงผู้กองร้องโวยวายว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหลังจากนั้นผู้กองก็ไม่สามารถทำงานได้เลยต้องส่งไปรักษาตัวต่อที่กรุงเทพตั้งแต่นั้นมาตาเสริมก็ทำบุญให้ตลอดในระยะหลังคนจีนคนนั้นก็ไม่ได้มาเข้าฝันอีกแต่กลับออกมาเดินให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยเวลาเขามาตาเสริมจะได้กลิ่นธูปลอยมาตามลมและกลิ่นก็รุนแรงมากๆหลังจากเหตุการณ์ปฏิวัติคลี่คลายตาเสริมก็ย้ายกลับมาประจำที่ลพบุรีหลังจากผ่านไปประมาณ10ปีคนจีนคนนั้นก็มาเข้าสิงลูกสาววัย4ขวบของตาเสริมลูกสาวตาแกลุกขึ้นชี้หน้าและพูดว่ากูอยากกินลาบเลือดเอาลาบเลือดมาให้กูกินเดี๋ยวนี้ไอ้เสริมมึงลืมกูแล้วใช่ไหมตาเสริมก็นึกขึ้นมาได้ว่าหลังจากกลับมาที่ลพบุรีแกก็ไม่เคยทำบุญให้เขาคนนั้นอีกเลยตาเสริมรับปากและบอกว่าฉันขอโทษฉันขอโทษมัวแต่ยุ่งเดี๋ยวฉันจะรีบทำบุญไปให้นะหลังจากเจรจากันอยู่พักใหญ่เขาก็ยอมออกจากร่างลูกสาวแก่แต่เมื่อประมาณปลายปีที่แล้ววิญญาณของชายชาวจีนคนนั้นก็มาสิงน้องชายของคุณโด่งวิญญาณตนนั้นบอกว่ากูหนาวกูอยากได้เสื้อผ้าตาเสริมก็รับปากว่าจะหาเสื้อผ้าและทำบุญไปใ
แต่วิญญาณของชาวจีนคนนั้นก็ยังคงวนเวียนเข้าสิงลูกหลานอยู่เรื่อยๆจนครั้งหนึ่งเมียของตาเสริมถามด้วยความข้องใจไปว่านี่มัน 30-40 ปีไปแล้วทำไมยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกวิญญาณชาวจีนบอกว่ากูยังไปไหนไม่ได้จนกว่าจะสิ้นอายุไขกูทำบาปไว้เยอะกูเป็นหัวหน้าชนกลุ่มน้อยฆ่าคนมาหลายร้อยพอกูหนีมาไทยกูกับลูกน้องก็โดนฆ่าตายตรงที่กูให้เสริมไปขุดกระดูกนั่นแหละพวกมึงต้องเจอกูอีกนานพอเกษียณตาเสริมก็เอาหยกสลักรูปกิเลนนั้นไปขายเพื่อซื้อที่ดินมาทำไร่ทำสวนแต่ไม่ว่าแกหรือลูกหลานจะทำอะไรบนที่ดินผืนนี้ก็เจ๊งไม่เป็นท่าสุดท้ายก็ต้องให้ที่รกร้างไปและหลังจากตาเสริมตายไปลูกหลานก็ประกาศขายที่ดินผืนนี้ในราคาถูกและลูกหลานก็ไม่เคยพบเจอวิญญาณชายชาวจีนคนนั้นอีกเลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน